ค่ะหนูชื่อนางสาวอรมนสุภมณีชั้นม.4/3เลขที่35ค่ะวันนี้จะมาเฉลยข้อ2แผ่น1เดือนมีนาคมปี2560ค่ะโจทย์ก็ถ้า A เป็นเซตคำตอบของอสมการ x กำลัง2บวก2ค่าสมบูรณ์ x ลบ3ลบ9มากกว่า0และ B เป็นเซตคำตอบของอสมการค่าสมบูรณ์ x ลบ3น้อยกว่า2แล้วA intersection B เป็นสับเซตของช่วงในข้อใดต่อไปนี้ค่ะซึ่งเราก็จะมาพูดถึง A ก่อนนะคะก็จะซึ่งการหา A ก็จะมีนิยามของค่าสมบูรณ์ตัวนี้นะคะก็คือค่าสมบูรณ์ x ลบ3จะสามารถตัวเลขในค่าสมบูรณ์นี้นะคะจะสามารถเป็นได้ทั้งค่าบวกและค่าลบนะคะเพราะว่าถ้าเราถอดค่าสมบูรณ์ออกมาแล้วมันก็จะกลายเป็นค่าบวกอยู่ดีนะคะอันแรกก็จะเป็นบวกนะคะซึ่งมันก็จะมากกว่าเท่ากับ0ทำให้คำตอบของ x มากกว่าเท่ากับ3นะคะต่อมาเป็นแบบลบนะคะก็จะน้อยกว่า0นะคะคำตอบ x ก็เลยน้อยกว่า3นะคะซึ่งอันนี้นะคะเราก็จะเอาไปแทนในค่าสมบูรณ์ของอสมการตัวนี้นะคะทั้งค่าบวกและค่าลบแล้วก็อันนี้จะเป็นเงื่อนไขของการของคำตอบของอสมการอันนี้นะคะก็จะคิดกรณีที่1ก่อนนะคะเพราะว่ามันจะแบ่งได้2กรณีก็คือกรณีที่เป็นบวกนะคะเราก็จะแทนค่าที่เป็นบวกลงไปนะคะแล้วเราก็แยกตัวประกอบนะคะก็จะได้เป็น x บวก5 x ลบ3มากกว่า0ค่ะ x ตัวนี้นะคะก็จะเท่ากับลบ5แล้ว x ตัวนี้ก็จะเท่ากับ3นะคะเราก็จะเอาเลขทั้ง2นี้มาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะคะซึ่งค่าทั้ง2ก็มากกว่า0นะคะก็เลยจะไปทางที่เป็นบวกนะคะซึ่งคำตอบทั้งหมดของเส้นจำนวนนี้ก็จะได้เป็นเปิดลบอินฟินิตี้ถึงลบ5ยูเนียนกับเปิด3ถึงอินฟินิตี้ค่ะแต่ว่าหลังจากที่เราได้ดูเงื่อนไขของการที่ถ้าตัวเลขในค่าสมบูรณ์นี้เป็นบวกแล้วนะคะก็คือ x จะต้องมากกว่าเท่ากับ0ทำให้เราตอบได้แค่ช่วงคำตอบนี้นะคะเพราะว่าอันนี้มันน้อยกว่า0แน่นอนอยู่แล้วดังนั้นช่วงคำตอบของกรณีที่1ก็จะเป็นเปิด3ถึงอินฟินิตี้เปิดนะคะต่อมาก็จะเป็นกรณีที่2นะคะอ
ก็คือกรณีที่คำตัวเลขในค่าสมมูลนี้เป็นลบนะคะก็จะได้เป็นอันนี้นะคะแล้วก็แยกตัวประกอบเหมือนเดิมก็จะได้เป็น x ลบ3แล้วก็ x บวก1มากกว่า0นะคะแล้วก็ไปเขียนในแล้วก็ให้ทำให้ x นี้นะคะเป็น3แล้วก็ x นี้เป็นลบ1แล้วก็ไปเขียนในเส้นจำนวนเหมือนเดิมนะคะไปในทางช่วงบวกหมดเลยนะคะก็จะคำตอบของช่วงคำตอบนี้ก็จะได้เป็นเปิดลบอินฟินิตี้ถึงลบ1เปิดยูเนียนกับเปิด3ถึงอินฟินิตี้นะคะแต่ว่าที่เราได้ดูเงื่อนไขของถ้าตัวเลขในค่าสมมูลเป็นลบมาแล้วนะคะทำให้เรารู้ว่าเงื่อนไขของมันคือ x จะต้องน้อยกว่า3นะคะซึ่งเราก็ตอบได้แค่อันนี้นะคะก็คือลบอินฟินิตี้ถึงลบ1เปิดเพราะว่าอันนี้มันเท่ากับ3แล้วก็พอไปเรื่อยๆมันก็จะต้องมากกว่า3อยู่แล้วซึ่ง x น้อยกว่า3มันก็ไม่ถูกนะคะแล้วเราก็เอาคำตอบ2อันนี้มายูเนียนกันก็จะได้เป็น a นะคะดังนั้น a ก็จะเท่ากับเปิดลบอินฟินิตี้ถึงลบ1เปิดยูเนียนกับเปิด3ถึงอินฟินิตี้เปิดนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีหาคำตอบของ a นะคะต่อมาก็จะเป็นวิธีหาคำตอบของ b ค่ะซึ่ง b เป็นเซตคำตอบของอสมการค่าสมมูล x ลบ3น้อยกว่า2นะคะซึ่งเราจะสามารถแบ่งเป็น2กรณีได้นะคะก็คือจะเป็น x ลบ3มากกว่าลบ2กับและลบ3น้อยกว่า2นะคะก็จะได้เป็น x มากกว่า1น้อยกว่า5นะคะซึ่งเราก็จะได้ช่วงคำตอบของ b แล้วนะคะก็คือเปิด1ถึง5เปิดนะคะต่อมาเราก็จะมาหา a intersection b นะคะ
ซึ่งเราก็จะเขียนเป็นเส้นจำนวนก็จะมีเลขลบหนึ่งหนึ่งสามแล้วก็ห้านะคะอันนี้ก็จะเป็นคำตอบของ A นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นคำตอบของ B ค่ะซึ่งส่วนที่มันซ้ำกันก็คือ intersection คือหมายถึงช่วงที่ซ้ำกันนะคะก็จะเป็นส่วนบริเวณตรงนี้นะคะก็คือเป็นช่วงของเปิด3ถึง5เปิดนะคะก็จะเป็น A intersection B ค่ะต่อมาก็เราจะต้องมาตอบในช้อยที่เขาให้มานะคะก็คือจะมีทั้งหมด5ช้อยนะคะช้อยแรกคือเปิด4ถึง infinity เปิดช้อยที่2คือเปิดลบ infinity ถึงลบ1ถึง1เปิดค่ะข้อ3เป็นลบ1ถึง3เปิดข้อ4เป็นเปิด3ถึง6เปิดข้อ5เป็นเปิด0ถึง4เปิดค่ะซึ่งคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ4นะคะเพราะว่ามันมีทั้งเพราะว่ามันครอบคลุมทั้ง3แล้วก็5ส่วนข้ออื่นๆที่ไม่ใช่นะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็น4ซึ่ง4มากกว่า3นะคะก็คือจะยังไม่มี3ในเซตนี้นะคะส่วนข้อนี้ลบอินฟินิตี้ถึง1เปิดนะคะก็คือมันยังไม่มันน้อยกว่าเซตนี้นะคะมันน้อยกว่าช่วงคำตอบอันนี้ส่วนข้อนี้นะคะก็น้อยกว่าช่วงคำตอบอันนี้เหมือนกันมี3แต่ว่าไม่มี5นะคะแล้วก็อันนี้เป็นช่วงของ0ถึง4ก็มี3เหมือนกันแต่ว่าไม่มี5นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นช่วงของ3ถึง6ก็จะมี3แล้วก็5ด้วยค่ะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะถ้าผิดพลาดยังไงก็ขอโทษด้วยค่ะขอบคุณค่ะ